สวัสดีครับผมเควินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ A Watch of the Day นะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านไปพบกับโบริอาลิสครั้งนึงครับครับในรายการ A Watch of the Day เนี่ยครับเราได้รีวิวนาฬิกาของโบริอาลิสมาก่อนหน้านี้เนี่ย2เรือนแล้วนะครับก็คือมี1นะครับก็คือเรามีCascade version 1หน้าขาวนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ผมชอบมากๆส่วนตัวเลยครับต้องยอมรับว่าเป็นนาฬิกาที่ผมใส่จำนวนครั้งที่ใส่เนี่ยมากที่สุดตั้งแต่ผมเริ่มใส่นาฬิกาไมโครแบรนด์มาเลยนะครับ2นะครับผมก็รีวิวนาฬิกา Material ของคุณไพรัตนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาทรงกลมนะครับที่ผมไม่เคยเห็นว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับก็สวยมากครับเป็นบลอนส์นะฮะบัตเทรลลองไปท่านสามารถจะไปดูทั้ง2คลิปนี้ได้นะครับย้อนหลังได้ในรายการ A Watch of the Day ก่อนหน้านี้นะครับครับวันนี้นะครับเรือที่3เนี่ยเราจะพาท่านไปพบกับนาฬิกา Estoril ที่อยู่ในข้อแขนผมเนี่ยนะครับถ้าท่านเห็นได้ชัดๆนี่นะครับท่านจะเห็นเลยว่ามีเลข12นะครับอยู่ที่สามเหลี่ยมอยู่ที่เลข12ที่เราเรียกว่า Big Triangle นะครับแค่นี้ครับท่านก็รู้แล้วครับว่าเป็นการฮอมมาร์ชนาฬิกาโอเมก้าอีกครั้งหนึ่งของโบริอาลิสนะครับเอสโตริลออกนาสู่ตลาดในปี2016นะครับโดยการที่โบริอาลิสเนี่ยร่วมดีไซน์ภายในคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันอย่างมากมายเลยนะครับจนดีไซน์เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นเวลาถึงเกือบ 5-6 เดือนนะครับในการที่จะขัดเกลาดีไซน์ให้ถูกใจแฟนๆนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับโบริอาลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าHomage นาฬิกาโอเมก้าเลยนะครับของที่ออกมาเนี่ยโอ้โหนี่ครับที่อยู่ในข้อมือผมนี่ครับคุณภาพของเคสคุณภาพของเบเซลคุณภาพของอินเสิร์ตที่เป็นซัฟไฟร์สวยจริงๆครับเอฟเฟกต์ที่ดีจนจะเรียกว่าเหมือนกับเราชุบชีวิตนาฬิกาโอเมก้าซีมาสเตอร์เนี่ยเข้ามาใส่อยู่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรือนสมัยใหม่ในราคาที่ตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ499นะครับก็ราคาอาจจะออกสูงนิดนึงนะครับครับก็อย่ารอช้าครับเราลองมาดูกันครับว่าเอสโตริลสวยขนาดไหนนะครับเอาเปิดกล้องดูชัดๆครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือโบริอาลิสเอสโตริล300นะครับซึ่งเป็นฮอมมาร์ชของนาฬิกาโอเมก้า C Master นะครับโอเมก้า C Master ที่ออกในปี1967ซึ่งปัจจุบันนี้เราคงจะหาไม่ได้แล้วนะครับก็ขอต้องขอบคุณโบริอาลิสนะครับที่ออกนำเอาโมเดล1967กลับมาใหม่เพราะโมเดลนี้ของ C Master สวยจริงๆนะครับตัวเคสนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เกือบจะเรียกว่า 100% ถอดแบบกันมาเลยนะครับนี่นะครับท่านจะเห็นว่าตรงตัวเคสตัวนี้ครับก็จะมีการเจียทั้งด้านนอกด้านข้างนะครับ Watching นะครับด้านนอกนี่ก็เป็น High Polish แล้วก็ด้านเอียงเข้าหาสู่ตรงบริเวณที่เป็นสายนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วก็มีขนาดที่กว้างกว่าเบเซลเล็กน้อยนะครับเบเซลนี่ก็น่าจะมีขนาดประมาณ40มิล นะครับส่วนตัวเคสอยู่ที่ 41.5 นะครับลักทูลักก็อยู่ที่47นะครับก็เป็นไซส์ที่สามารถจะใส่ได้ออกได้ทุกงานนะครับอยากให้ท่านได้เห็นความสวยงามของเคสนะครับลองมาดูด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะเคสก็มีการโค้งลงทำให้ไม่ว่าจะใส่สายเบสเลสที่จะเป็นสายเมสนะครับหรือจะเป็นสาย Presidential หรือมาใส่ NATO ก็สวยไปหมดนะครับเพราะว่าทำให้ใส่ได้กับทุกข้อมือนะครับแล้วก็เบเซลก็ทำได้เนียบจริงๆนะครับบางแล้วก็สวยนะครับกระจกซัฟไฟร์ก็เป็นแบบบล็อกเป็นดับเบิลโดมนะครับเห็นได้ชัดนะครับทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับในนาฬิกาเรือนเดียวนะครับนอกจากนี้นะฮะตัวอินเสิร์ตนะครับก็เป็นซัฟไฟร์นะครับแล้วเอาไปซัฟไฟร์ปั๊บก็ทำให้เกิดมิติในการมองที่ลึกลงไปนะครับแล้วเมื่อสะท้อนแสงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่สวยงามมากๆนะครับทำให้นาฬิกาเดือนนี้ถึงแม้ว่าหน้าปัดจะเป็นแค่โมโนโทนนะครับมีแค่สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดนะครับครับตัวนี้เป็นแบบ Big Dial นะครับแล้วที่ผมกำลังจะขึ้นรูปต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบ Small Triangle ซึ่งC Master Omega C Master ออกมาในเวลาเดียวกันเนี่ย2รุ่นนะครับส่วน Borealis นะครับก็ออกมา2แบบเช่นกันนะครับมีทั้งแบบ Small Triangle แล้วก็ Big Triangle นะครับแต่มีทั้งแบบมีวันที่และมีวันที่รวมกันแล้วประมาณ8แบบนะครับเยอะมากตอน Pre Order นะฮะครับมาดูตัวเคสด้านข้างที่มีเม็ดใบยมอีกทีนะฮะต
ตรงที่เป็นแม่ไม้ยมเนี่ยก็จะมีตัวอักษร B นะครับซึ่งมาจากโบรีอาลิสนะครับอยู่บนตรงปลายทิปของตัวคราวนะครับตัวคราวนี้ก็มีขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะฮะทำให้ทำกริปในการหมุนได้ง่ายมากนะครับสะดวกในการใช้แต่ก็ไม่ไปเรียกอะไรกดที่แขนทำให้ใส่แล้วไม่รู้สึกไม่สบายนะครับทำให้ใส่สบายดีมากนะฮะกรณีที่คุณไพรัตใส่กับสายเนโต้ก็ทำให้นาฬิกาตัวนี้มีมิติเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะครับมาดูที่หน้าปัดนะครับเข็มก็จะเป็นเข็มชั่วโมงก็จะเป็นแบบซอสนะครับเข็มนาทีก็จะเป็นแบบปาทอนนะครับส่วนเข็มวินาทีก็จะเรียกว่าเป็นไดมอนด์นะฮะแตกต่างจากสเปียร์นะครับเพราะมีคลิปแหลมยาวออกไปนะครับส่วนตัวเครื่องก็คือมิโยต้านะครับ9015นะฮะครับและนี่ก็คือ Borealis Estoril 300นะครับที่อยู่บนข้อมือของผมขนาด 7.5 นิ้วนะฮะ Borealis Estoril 300ตัวนี้มีขนาดของเคสอยู่ที่ 41.5 นะครับซึ่งพอดีมากๆนะครับผมเป็นคนที่ใส่นาฬิกาด้วยความกว้างของหน้าแขนนะครับซึ่งแต่ละคนคงไม่เท่ากันถึงแม้ว่าเราจะวัดรอบแขนออกมาแล้วนะครับแต่ว่าหน้าแขนผมจะใส่นาฬิกาไซส์42มิลได้สวยงามที่สุดนะฮะเพราะว่าลักทูลักเนี่ยก็จะไม่เกิน50นะฮะในกรณีของ Polaris Estoril 300เนี่ยมีลักทูลักอยู่ที่47มิลนะฮะก็เลยยืนอยู่บนข้อแขนผมอย่างสบายๆนะครับก็เลยดูสบายดูดีกว่านาฬิกาไซส์40มิลนะฮะครับแล้วลองดูลักตัวนี้เลยครับสวยจริงๆครับเป็นดีไซน์ของ Homage ของ Seamaster 300นะครับผมว่ามันเป็น Homage ของ Omega ที่ Well done มากๆนะครับทำได้ดีจริงๆนะครับรายละเอียดครบทั้ง Bezel แล้วก็ลักเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับตัว Bezel Insert ก็เป็น Crystal Sapphire ซึ่งมีเอฟเฟคที่ดูดีจริงๆครับครับมาดูภาพแบบ180องศาของ Borealis Estoril 300นะครับเป็นไงครับหน้าปัดสวยงามชัดเจนเข็มแฮนดิซิตก็สวยมากครับเคสสุดยอดครับผมครับมาดู specification กันนะครับเคสนะครับอยู่ที่ 41.5 นะครับลักทูลักอยู่ที่47นะครับคราวก็เป็นแบบ Screw Down Crown นะครับมีการแกะตัว B ที่เป็นโลโก้ของ Borealis อยู่ที่ทิปนะฮะกระจกเป็น Double Dome Sapphire นะครับมีการเคลือบ AR Code ด้านในนะครับเบซโซก็เป็นแบบ120คลิกนะครับ Unique Electro นะครับแล้วก็ Looms ก็เป็นแบบ BGW9 สีฟ้านะครับครับแล้วก็มีBezel Insert นะครับเป็นคริสตัลครับ Movement เป็น Miyota 9015นะครับรุ่นนี้ที่โชว์อยู่เป็นแบบไม่มีวันที่ครับครับแล้วก็ตัวเคสครับก็เป็น Stainless Steel 316L นะครับมีขนาดของลักอยู่ที่20มิลนะฮะกันน้ำได้ที่300เมตรนะฮะความหนาอยู่ที่ 12.5 นะครับถ้ารวมกระจกแล้วก็จะเป็นประมาณ 13-14 มิลนะฮะเวลาที่เราได้สายมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเบสเลสจะเป็นแบบเมสนะครับตัวนี้ที่ได้คุณไพรัตได้มานะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายเนโต้นะฮะแล้วก็ลูมซึ่งเป็น BGW9 สีขาวนะครับในรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็เป็นโอเรเดียมครับครับมาดูกันอีกทีนึงฮะเต็มๆนะครับหน้าปัดกับเข็มที่เป็นซอสสวยมากครับครับส่วนของลูมนะครับเราก็ทดสอบลูมเป็นเวลาถึง8นาทีนะครับเราก็พบว่าใน5นาทีแรกก็โหสว่างสวยราวกับว่าเป็นคบเพลิงกันเลยทีเดียวนะครับก็แต่ก็หลังจาก5นาทีไปก็จะดรอปลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่เวลา8นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงจะไม่ดูนาฬิกาในที่มืดนานถึง8นาทีแค่พลิกขึ้นมาเราก็คงเห็นแล้วนะครับแต่ความสว่างสวยเป็นที่น่าพอใจอย่างมากครับครับเป็นไงครับสวยใช่ไหมครับครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณภาพของ Borealis เนี่ยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะครับทั้งทุกครั้งที่Borealis เนี่ยออกมาเนี่ย
ก็นำเอาความคิดและแชร์กับคอมมูนิตี้เป็นอย่างดีทำให้การตอบรับของตลาดไมโครแบรนด์กับโบริสเนี่ยเป็นไปได้อย่างเป็นที่น่าพอใจนะครับด้วยความสวยงามและคุณภาพของการผลิตตรงนี้นะครับในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนักเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ FDW นะครับหรือ Facebook Groups นะครับ Diver Watch นะครับเป็นกลุ่มใหญ่มากของคนที่สนใจนาฬิกาดำน้ำนะครับมีประมาณสักจะไม่ผิดร่วม 30,000 กว่าคนนะครับก็สนใจ Estoril 300เนี่ยนะครับแล้วก็มาcollaborate project ด้วยกันนะครับแล้วก็พัฒนา variation ของหน้าปัดนะครับออกมาใหม่นะครับเป็นสีดำสีน้ำเงินแล้วก็มี indices ที่เป็นสีขาวแล้วก็สีโอริเดียมนะครับที่ท่านจะได้เห็นบนหน้าจอต่อไปนี้นะครับซึ่งโอ้โหออกมามี variation ถึง16แบบเลยนะครับซึ่งมีทั้ง big triangle และ small triangle นะครับทำให้โอ้โหจนมีคนถามว่าแล้วไม่ทำหน้าสีส้มหรือหน้าสี Sunburst Gray ด้วยหรือครับอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นTalk of the Town ไปนะครับสำหรับโมเดลนี้ที่ทำให้ Borealis เป็นที่โด่งดังนะครับแต่ยังไงเสียนะครับก็มีหลายๆคนคอมเมนต์นะครับในโลกโซเชียลมีเดียว่าด้วยราคา499เนี่ยครับอยากจะได้ Estoril ตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องมิโยตาอยากได้เป็นเครื่องเซนต้าไปอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็แน่นอนครับอาจจะไม่ได้ถูกใจคนในมุมกว้างนักเพราะว่ามันเป็นวินเทจนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ฮอมมาร์ชโดยที่โบเรียลิสเนี่ยไม่ได้ออกแบบเองเสียทั้งหมดแต่เป็นการนำเอาดีไซน์ของโอเมก้าเนี่ยกลับมาปัดเป่าแล้วก็ทำใหม่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ A-Watch of the Day นะครับท่านสามารถติดตามเราได้นะครับที่ Facebook นะครับที่ Chronos Talk นะครับส่วน YouTube นะครับก็ที่ Chronos Watch ครับมี S ตัวเดียวนะครับผมครับติดตามเรานะครับว่า A-Watch of the Day เรือนถัดไปเราจะเป็นพาท่านไปดูเรือนไหนสวัสดีครับ